ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพสะพานเกษกโกมลบริเวณแยกเกษกโกมลแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเป็นหลุมขนาดใหญ่ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้พร้อมระบุว่าถนนยุบตัวแนะเลี่ยงสะพานเกษกโกมลเขตดุสิตกรุงเทพหลุมดังกล่าวเป็นหลุมกว้างเกือบ10เมตรยาวเกือบ20เมตรลึกกว่า5เมตรหรือเป็นช่วงคอสะพานเกษกโกมลทำให้รถที่จะสัญจรจากถนนอำนวยสงครามมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเศรษฐศิริไม่สามารถสัญจรได้ทั้งขาเข้าและขาออกใช้ได้เพียงถนนพระราม5เท่านั้นโดยเมื่อเวลาประมาณ 19:00 น.พื้นถนนเริ่มมีรอยร้าวเป็นทางยาวแต่รถยังสัญจรได้แต่กระทั่งเวลา 21:00 น.เริ่มทรุดตัวอย่างรวดเร็วเป็นหลุมกว้างทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดการจราจรสาเหตุคาดว่าเกิดจากแนวท่อประปาที่อยู่ใต้สะพานแตกทำให้น้ำชะล้างคันดินใต้สะพานออกมาไหลไปในคลองจนทำให้สะพานทรุดตัวหลังจากนี้ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวแล้วนักธุรกิจดูไบนั่งเครื่องมาหาหมูเด้งพร้อมมอบเงินให้หมูเด้งเพื่อสนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์5ล้านบาทที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกระแสความน่ารักของสาวน้อยหมูเด้งลูกฮิปโปโปแคะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวดังไปไกลทั่วโลกโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมหมูเด้งกันตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนคริปโตรายหนึ่งบริจาคเงิน 35,882 บาทให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อสนับสนุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าล่าสุดก็ได้รับการประสานจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดูไบเดินทางมามอบเงินให้หมูเด้งเป็นเงิน5ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสวนสัตว์และมีข่าวดีมาบอกพี่ๆน้องๆตอนนี้สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยไม่ต้องรอกันนานๆดร.ณรงค์ไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและอุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป็นผู้ผลักดันการฝึกอาชีพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35ให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนฝึกอาชีพให้คนพิการอย่างเหมาะสมถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยสมาคมคนพิการภาคตะวันออกยกห้องเรียนมหาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการฝึกอาชีพให้ทำมาหาเลี้ยงชีพที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้สอนทำเบเกอรี่600ชั่วโมงอบรมตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20พฤศจิกายนและที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีการสอนตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น600ชั่วโมงโดยมีครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลและศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลเตรียมจัดงานเทศกาลโคมลมครั้งที่1เบิ่งโคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตาลณลานกิจกรรมชั้น2โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีได้จัดในวันที่18ถึง19ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีที่เทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อฟื้นวิถีชีวิตทุนทางวัฒนธรรมลาวเวียงผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาลในการพัฒนาและยกระดับชุมชนนี้ให้เกิดเทศกาลวัฒนธรรมประจำปีอีกทั้งให้เกิดการกระจายรายได้และสำนึกท้องถิ่นและมีการรื้อฟื้นสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษการทำโคมลมและปล่อยโคมลมที่หายไปกว่า30ปีจากประเพณีการใต้หางประทีปในช่วงวันออกพรรษาของลาวเวียงบ้านป่าตาลกลับขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการส่งเทวดาอารักษ์กลับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากที่ทำหน้าที่ลงมาช่วยปกป้องรักษาชาวบ้านชุดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่มีกลุ่มคนแอบเข้ามาลักลอบเก็บหาและตัดไม้กฤษณาโดยกลุ่มคนร้ายได้เข้ามาลักลอบตัดไม้กฤษณาตั้งแต่ช่วงวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมพบชาย1คนพร้อมสัมภาระจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่ชายคนดังกล่าวอาศัยป่าทึบวิ่งหลบหนีไปทิ้งสัมภาระไว้ตรวจพบมีอาหารและอุปกรณ์ทำไม้กฤษณาซึ่งลักษณะเป็นของชาวเวียดนามที่เข้ามาหาไม้กฤษณาในพื้นที่และตรวจพบเพิงพักจึงวางแผนแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดได้แก่ชุดแกะรอยติดตามและชุดดักซุ่มอยู่บริเวณเพิงพักกระทั่งเวลา 19:00 น.สามารถดักซุ่มและควบคุมชายชาวเวียดนามได้1คนพร้อมของกลางอีก1คนหลบหนีไปสอบสวนเบื้องต้นยอมรับว่าเข้ามาร่วมกับพวกรวม5คนลักลอบตัดไม้กฤษณาตั้งแต่วันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวขบวนการและเครือข่ายมาดำเนินคดีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมเปิดการแสดงบรรเลงการกุศล
เรื่องขุนช้างขุนแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสังคมด้านการศึกษาและอาชีพอีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้มีอุปการะคุณพร้อมผู้ให้การสนับสนุนอย่างโรงละครอาคาซ่าพัทยาโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเข้าชมการแสดงที่โรงละครอาคาซ่าพัทยาทั้งนี้ก็เพื่อ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมด้านการศึกษาและอาชีพและในโอกาสต่อไปสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ